ลูกค้าหนึ่งยืนคุยอยู่ตรงนี้ยืนคุยตรงนี้ครับยืนคุยข้างรถเลยคือห่างจากรถเท่าไหร่ครับประมาณนี้เลยครับประมาณเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งอ๋อพี่อย่างนี้อันตรายไหมครับเนี่ยอันตรายครับคือตอนแรกเรายืนคุยอยู่ข้างรถเนี่ยนะครับผมยืนคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่ข้างอ๋อแล้วกระสุนตกมาข้างเลยครับดังตุ้มเลยครับดังตุ้มแล้วก็มองไปก็รถร้องพอดีก็เห็นฝุ่นควันฟุ้งอยู่ตรงผมก็นึกว่าฝั่งนู้นเดินดูมันก็ไม่มีอะไรพอเดินกระมังกระจกร้าวก็แกลบเลยครับก็มันตึงเป็นรูครับเฉียดเราไปนิดเดียวไงครับผมถ้าตกใส่เราเนี่ยคงยังไงฮะน่าจะนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับดูแล้วครับอ๋อดาก็ฝากถึงคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยก็ฝากให้คิดดูดีๆก่อนนะครับยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นและทรัพย์สินของคนอื่นครับก็ขอฝากด้วยนะครับคิดแต่ตองดูก่อนครับมันอันตรายบิดโดนเรานะครับผมครับ